สวัสดีฮะลูกค้า 3BB ทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi นะครับรวมถึงชื่อ Wi-Fi นะครับที่ลูกค้าใช้แพ็กเกจ 30/5 เมกอยู่นะครับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจ 30/5 เมกนะครับจะได้รับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Huawei NT-BB นะครับ 4PVWN-4146 นะครับตัวนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งเอกสารนะฮะในการตั้งค่าต่างๆนะครับท่านสามารถหาได้ที่ www.3bb.co.th/3bb/support/download เติม s นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับท่านก็จะได้ข้อมูลทุกอันนะครับของอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับโดยที่สมมติว่าท่านใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับท่านก็ไปดาวน์โหลดเมนูนได้เลยนะครับเมนูหรือว่าคู่มือนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับท่านจะสามารถตั้งค่าได้นะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะก็ผมจะใช้นะครับตัวอย่างคือตัวนี้นะครับในการตั้งค่านั่นเองนะครับโดยที่การตั้งค่านะครับให้เราเข้าที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์คําว่า 192.168.1.1 นะครับผมใช้ GoogleChrome ในการเข้านะครับพิมพ์ 192.168.1.1 Enter 1 ทีนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้มานะครับซึ่งไอ้เจ้าด้านบนนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับให้เปลี่ยนนะครับ User นะครับที่ทางคู่มือให้มาก็คือ Admin นะครับ User Admin นะครับAdmin นะครับUser ที่เขาบอกว่าเป็น User ให้ใส่ Admin นะครับรหัสผ่านนะครับพาสเวิร์ดให้ใส่เป็น4ตัวสุดท้ายของ MAC address นะครับซึ่ง MAC address เนี่ยจะเขียนอยู่หลังอุปกรณ์นะครับหลังอุปกรณ์ไอ้เจ้าเนี่ยนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่นะครับเขียนคำว่า MAC นะครับตัวอย่างตัวอย่างรูปประมาณนี้นะครับจะเขียนว่า MAC นะครับแล้วก็ให้ใส่4ตัวสุดท้ายนะครับของ MAC address นั่นเองนะครับโดยที่นี่จะเป็นF5B3 นะครับ F5B3 นะครับสำหรับเครื่องอื่นก็จะเป็นตัวอักษรอันอื่นนะครับ4หลักสุดท้ายนะครับใส่เป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับผมในที่นี้ก็ผมเป็น F5B3 นะครับหลังจากใส่ F5B3 เสร็จนะครับก็ใส่ Validate Code Validate Code หมายถึงรหัสที่ขึ้นด้านใต้นะครับตัวนี้นั่นก็คือ Q7DEC นะครับซึ่งจะเปลี่ยนไปทุกเมื่อนะครับที่เราเข้ามานะครับนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดล็อกอินได้เลยนะครับอันนี้จะถามว่าอัปเดตข้อมูลหรือไม่ในการจำรหัสผ่านนะครับผมอัปเดตรหัสผ่านแล้วกันนะครับบางคนอาจจะตอบว่าไม่นะครับก็ได้นะครับการเซตอัพค่าการสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับให้เราเข้าไปที่ Setup WLAN นะครับ Setup WLAN ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับในที่นี้นะครับถ้าลูกศรเป็นอย่างนี้คือการเปิดสัญญาณ Wi-Fi นะครับส่วน SSIDเจ้านี้นะครับคือชื่อ Wi-Fi นะครับที่เราสามารถแก้ได้นะครับในที่นี้ผมให้คงค่าเดิมเป็น 3BB ขีดตลาด IT นะครับท่านสามารถเปลี่ยนเป็นอันอื่นได้นั่นเองนะครับส่วนนะครับ Encryption Setting ตัวนี้นะครับ Password ก็คือรหัสผ่านเรานั่นเองนะครับท่านสามารถแก้รหัสผ่านเป็นอย่างอื่นตามที่ท่านชอบได้เลยนะครับโดยแนะนำนะครับต้องมี8ตัวอักษรขึ้นไปนะครับ8ตัวอักษรขึ้นไปนะครับจะเป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับจะเป็นรหัสผ่านที่ท่านชอบก็ได้นะครับทั้งนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์เล็กนะฮะผสมกับตัวเลขก็ได้นะครับก็กรอกไปในนี้นะครับส่วนช่องนำมานะครับคือ Validate Code Validate Code ก็ใส่ก็ต่อเมื่อท่านมีการอัปเดตรหัสผ่านนะครับก็ถ้าท่านเปลี่ยนรหัสผ่านตัวนี้นะครับให้ท่านกดที่ Validate Code นะครับจะมีตัวอักษรขึ้นมานะครับเช่นตัวนี้คือ US นะครับ USW นะครับ 5K นะครับ
5K นะครับให้กรอกตามที่ขึ้นมานี่ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการกดเซฟ1ทีนะครับกดเซฟ1ทีกดเซฟนะครับเซฟนะครับพอกดเซฟเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่สถานะหน้านี้แล้วนะครับก็จากนั้นนะครับให้ทำการรีบูทอุปกรณ์1ครั้งนะครับจุดที่ maintain นะครับmaintain นะครับแล้วก็device management นะครับ device management นะครับแล้วก็ใส่ validate code validate code นะฮะในนี้คือ 3J9MB นะครับ 3J9MB นะครับนั่นเองนะครับแล้วก็กด reboot ได้เลยนะครับหลังจาก reboot เสร็จนะครับเครื่องจะทำการ reboot ประมาณ5นาทีนะครับท่านก็สามารถใช้รหัสผ่านอันใหม่นะครับในการเข้า Wi-Fi ได้เลยนะครับโดยที่เป็นรหัสผ่านอันใหม่นะนะครับส่วนที่อุปกรณ์ที่ยังจำรหัสผ่านอยู่นะครับเช่นอุปกรณ์ที่ต่อ Wi-Fi นะครับโน้ตบุ๊กนะครับที่ใช้ SSID เดิมนะครับหรือชื่อ Wi-Fi เดิมนะครับท่านต้องทำการ remove ออกก่อนนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับหรือว่าในอุปกรณ์มือถือของท่านเองนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเพราะว่าถ้าชื่อเหมือนกันนะครับชื่อเหมือนกันนะครับมันจะไปหารหัสผ่านเดิมนะครับซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้นั่นเองนะครับจึงต้องไปรีมูฟออกก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้นะครับผมโอเคสวัสดีครับ